ข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับหลายคนยังเคยสงสัยกันอยู่ว่าการวัดระดับน้ำมันเครื่องนั้นต้องวัดก่อนหรือหลังดับเครื่องแบบไหนดีกว่ากันบางคนเชื่อว่าถ้าวัดน้ำมันเครื่องหลังดับเครื่องยนต์แล้วจะทำให้น้ำมันเครื่องไหลกลับอ่างมากที่สุดแต่ถ้าวัดหลังดับเครื่องยนต์ใหม่ๆจะได้เห็นค่าระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว่าปกติเล็กน้อยเพราะน้ำมันเครื่องยังไหลลงมาไม่หมดซึ่งข้อสรุปในคู่มือประจำรถนั้นคือไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปรถเก่าหรือรถใหม่หรือรถเก๋งรถกระบะก็ตามล้วนระบุว่าเครื่องยนต์ทำงานจนถึงอุณหภูมิปกติแล้วดับเครื่องยนต์หรือบางรุ่นระบุไว้ 2-5 นาทีอย่างชัดเจนซึ่งก็ไม่เคยเห็นคู่มือประจำรถรุ่นใดระบุให้วัดหลังจอดรถข้ามคืนหรือรอนานหลายชั่วโมงเพราะจะทำให้ช่างหรือผู้ใช้รถวัดระดับน้ำมันเครื่องได้ลำบากดังนั้นเมื่อไหร่ที่อยากจะวัดระดับน้ำมันเครื่องสามารถวัดได้หลังจากเครื่องยนต์ทำงานปกติโดยดับเครื่องยนต์จอดรถบนพื้นที่ราบทิ้งไว้สักครู่ประมาณ 1-5 นาทีเพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลกลับอ่างโดยไม่ต้องรอข้ามคืนหลังจากนั้นก็ดึงก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องขึ้นมาโดยใช้ผ้าที่สะอาดเช็ดน้ำมันเครื่องที่ติดออกมากับก้านวัดน้ำมันเครื่องหลังจากนั้นนำก้านกลับเสียบเข้าไปที่เดิมจากนั้นดึงก้านวัดออกมาอีกทีเพื่อดูระดับของน้ำมันเครื่องว่าอยู่ระดับไหนถ้าหากน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับแอลนั่นแสดงว่าปริมาณของน้ำมันเครื่องอยู่ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าอยู่ในระดับเอฟนั่นแสดงว่าพอดีหรือปกติแต่ถ้าเกินระดับเอฟขึ้นไปนั่นหมายความว่าปริมาณของน้ำมันเครื่องของคุณเกินระดับนั่นเองครับอย่างไรก็ตามเราควรวัดน้ำมันเครื่องทุกๆ1หรือ2สัปดาห์พร้อมสังเกตความผิดปกติหากครบ 10,000 กิโลเมตรแล้วระดับของน้ำมันเครื่องยนต์ยังไม่ต่ำกว่าขีดล่างถือว่าปกติดีแต่ถ้าต่ำกว่าขีดล่างนั้นแสดงว่าเกิดอาการรั่วซึมและอาจจะทำให้เครื่องยนต์พังอย่างรวดเร็วและอาจจะทำให้เครื่องยนต์ของเราพังเร็วกว่าปกติอย่างแน่นอนครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of No นำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้คลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกับทางเรา